ทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดเสวนาเรื่องการคุ้มครองเด็กในยุคดิจิทัลและเปิดตัวโมบายแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กแจ้งเหตุการณ์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์โดยผ่านเว็บไซต์ที่เราตั้งใจที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กในวันนี้เพราะเราตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำความรุนแรงหรือเป็นเด็กและเยาวชนที่พึงได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือความรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กมีจุดเด่นที่สามารถระบุพื้นที่เกิดเหตุภาพถ่ายติดตามการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานได้ยังระบบการจัดการรายกรณีทุกจังหวัดรู้แล้วอย่าเฉยพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือโปรดแจ้งทันทีผ่านแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กโดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS